ถ้าเราสังเกตให้ดีบทบาทของศาสนาในสังคมไทยเนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมความงมงายการบูชาลูกเคารพเช่นท้าวเวสสุวรรณในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปวัดโดยเฉพาะวัดที่มันมีความรุ่งเรืองเจริญด้วยวัตถุสิ่งของการก่อสร้างวัตถุทางศาสนาอลังการเนี่ยมันมักจะมีเทพเจ้าพระเจ้าในศาสนาอื่นฮินดูอะไรก็แล้วแต่ที่อิมพอร์ตมาจากประเทศพม่าสมมติอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีไหว้ฤาษีมั่งไหว้แม้กระทั่งในที่สุดก็ไหว้ชูชกอะไรประมาณเนี้ยถ้ามองจากแง่มุมว่าสังคมไทยเนี่ยการที่มันเกิดปัญหาคล้ายๆเป็นเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องของความงมงายเป็นเรื่องศรัทธาที่ไม่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของศรัทธาที่ไม่มีปัญญาถ้าพูดแบบพระสายเถรวาทเขาจะพูดแบบนี้เนาะศรัทธาที่ไร้ปัญญากำกับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้สมมติอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราคิดว่าคนที่จะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ชาวพุทธหรือชาวไทยมีศรัทธาที่มีปัญญากำกับเนี่ยมันก็คงเป็นพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาชอบจะบอกว่าตัวเองเป็นศาสนาแห่งปัญญาใช่ไหมครับสถาบันสงฆ์ไทยหรือองค์กรคณะสงฆ์ไทยก็ชอบจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งความงมงายอะไรพวกนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีบทบาทของศาสนาในสังคมไทยเนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมความงมงายใช่ไหมครับมันอยู่ในรูปของอะไรครับมันอยู่ในรูปของการบูชาลูกเคารพเช่นการบูชาท้าวเวสสุวรรณในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นเรื่องความงมงายเหมือนกันถ้ามองจากแง่มุมของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับหรือมองจากแง่มุมโดยเอากรอบของพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่สร้างวาทกรรมให้กับตนเองเนี่ยไปมองกรณีต่างๆเนี่ยก็มันเกี่ยวกับว่าพุทธศาสนาเองก็มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความงมงายถ้าพูดแบบให้มันเป็นดูภาษาที่แบบตัดสินแล้วก็แรงไปนี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราพูดแบบเป็นกลางๆที่สุดก็คือว่าศาสนาพุทธเองไม่มีบทบาทสำคัญในการจัดที่จัดทางให้กับความเชื่อหรือศรัทธาของผู้คนให้มันเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมนะครับก็คือบทบาทด้านนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับตัวองค์กรสงฆ์ก็อาจจะพยายามที่จะให้คนทำบุญใช่ไหมครับเวลาพูดถึงการทำบุญเนี่ยแม้กระทั่งการสั่งสอนให้คนทำบุญเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะของการงมงายใช่ไหมมันไม่ถูกตีความให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ในลักษณะที่ว่าการทำบุญเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญต่อชุมชนต่อสังคมยังไงแต่มักจะพูดถึงการทำบุญที่มันทำให้เกิดพลังบางอย่างที่ช่วยคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยเวลาเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีเช่นจะเจอปัญหาเรื่องทรัพย์สินเงินทองเจอปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในชีวิตเจอปัญหาอะไรต่างๆก็พยายามที่จะบอกว่าการทำบุญเป็นทางที่จะช่วยให้คนสามารถก้าวข้ามภัยอันตรายต่างๆในชีวิตได้อะไรประมาณนี้บทบาทของคณะสงฆ์ไทยหรือบทบาทของพระสงฆ์เวลาเทศนาสั่งสอนมันก็จะไปลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็ทำให้นะครับพูดง่ายๆคือมันทำให้การทำบุญเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะที่ครบถ้วนสมบูรณ์มันเน้นไปที่การทำบุญด้วยเงินสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับการทำบุญด้วยการรักษาศีลนี่ก็มีบ้างแต่ไม่เท่าไหร่การทำบุญโดยการสิ่งที่เรียกว่าการให้ความรู้ให้ปัญญาหรือการทำบุญโดยการแสวงหาปัญญาอะไรประมาณนี้มันยิ่งน้อยลงใช่ไหมพอคำสอนของศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ไปเน้นเรื่องปัญญาที่สามารถเข้าใจโลกสมัยใหม่ที่สามารถเข้าใจอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันก็เหมือนบทบาทส่วนที่มันจะช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพทางปัญญาของสังคมมันหายไปถ้ามองในแง่บทบาทของคณะสงฆ์หรือของพุทธศาสนาเนี่ยโดยภาพรวมมันก็มักจะเป็นแบบนี้ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าตัวพุทธศาสนาไม่ได้จัดที่จัดทางให้กับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ในลักษณะที่เหมาะสมพูดง่ายๆเวลาเราไปวัดโดยเฉพาะวัดที่มันมีความรุ่งเรืองเจริญด้วยวัตถุสิ่งของต่างไม่ว่าจะเป็นวัดท่าข้ามหรือวัดอะไรก็ตามที่มันมีการก่อสร้างวัตถุทางศาสนาอลังการเนี่ยมันมักจะมีเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าในพุทธศาสนาเทพเจ้าในศาสนาอื่นฮินดูอะไรก็แล้วแต่เทพเจ้าที่เป็นที่อิมพอร์ตมาจากประเทศพม่าสมมุติอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีไหว้ฤาษีมั่งไหว้เทพเจ้าโน่นนั่นนี่แม้กระทั่งในที่สุดก็ไหว้ชูชกอะไรประมาณเนี้ยเราจะเห็นว่าศรัทธาของผู้คนเนี่ยมันถูกแบ่งไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้แล้วมันก็กลายเป็นว่าหาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวที่มั่นคงไม่ค่อยได้อันนี้มันเลยทำให้ปรากฏการณ์พวกนี้มันพูดง่ายๆคือการที่มันจะเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะที่เป็นความงมงายลักษณะที่เป็นเชิงไสยศาสตร์ลักษณะที่มันแปลกประหลาดอะไรพวกนี้มันยังคงสามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ในลักษณะที่แต่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็ได้ใช้คำนี้ก็ได้ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิในทางศาสนาเนี่ยมันหนึ่งคือมันก็อาจจะน้อยสองมันก็อาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าอะไรที่มันไม่ได้ผลเพราะว่าภาษาที่หนึ่งคือสถาบันสงฆ์เองอาจจะไม่เข้าใจโลกดีพอสมมติอย่างนี้นะครับมองจากภายในวัดข้ามไปสู่โลกนอกวัดเนี่ยตัวเองก็ยังไม่สามารถเข้าใจโลกอย่างถ่องแท้ภาษาที่ตัวเองคุยกับโลกก็คุยกันคนละภาษาสมมติอย่างเงี้ยในขณะที่โลกสังคมทั่วไปมันไปไกลแต่ตัวเองยังคุยด้วยภาษาอีกแบบนึงซึ่งทำให้คนไม่สามารถเข้าใจได้ในความหมายแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าการที่คณะสงฆ์จะไปมีบทบาทในการทำให้คนเล็กคนน้อยคนชายขอบคนที่มีความทุกข์เพราะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่พุทธศาสนาจะไปคอยอุ้มชูให้คนเหล่านั้นทำให้คนเหล่านั้นมีทิศทางในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยมันยิ่งน้อยไปใหญ่